สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอ้ไข่วัดเจดีย์เรียกได้ว่ามีผู้คนเดินทางมาขอเรียกกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะใกล้วันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีคนมากราบไหว้กันเยอะแยะมากมายจากทั่วทุกสารทิศความเชื่อและความศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแบบซึ่งความเชื่อและความศรัทธาล้วนแล้วจะมีประวัติความเป็นมาแทบทั้งสิ้นดังเช่นวัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดเมื่อวันที่26มิถุนายนเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าอยากแบ่งปันค่ะไอ้ไข่วัดเจดีย์ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเรียกชัดแจ๋ว22888จากเรื่องราวเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้สมหวังทุกอย่างรูปหมายแกะสลักชายอายุประมาณ 9-10 ขวบตั้งอยู่ในศาลวัดเจดีย์ที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะการค้าขายและการขอเลขเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่อย่างไรก็ดีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ